สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับสปินฟิชชิ่งครับวันนี้ผมมีคันมารีวิวให้ทางพี่ๆนะนะดูกันอีกแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันต่อเนื่องมาจากที่ผมมีลอกเจ้าตัวนี้นะครับสไปเดอร์บายสันนะครับตัวนี้นะครับภาพอาจจะกลับกันนิดนึงนะครับพอดีผมใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับตอนนั้นผมซื้อลอกตัวนี้มานะครับแล้วผมก็ติดพี่ๆนะนะว่าผมจะหาคันมาประกบคู่กับเจ้าลอกตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ได้คันนะครับแล้วก็มาวันนี้นะครับพอดีผมได้เจ้าคันตัวนี้มาแล้วนะครับก็เลือกอยู่นานพอสมควรเหมือนกันนะครับตอนแรกนึกว่าจะเลือกเจ้าคันใบสันหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเลือกเป็นคันสองปลายนะครับของอีกค่ายหนึ่งนะครับแต่ว่าพอดีวันนี้นะครับหวยมาออกที่คันนี้นะครับอันนี้นะครับซองสีฟ้าเลยนะครับเป็นของค่าย You Love Fishing นะครับของเฮียคองนะครับต้องขออนุญาตเอ่ยนามเฮียคองด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีความผิดพลาดอะไรยังไงผมขออภัยทาง You Love Fishing แล้วก็ทางเฮียคองไว้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมดูข้อมูลมาพักนึงแล้วนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับหลักๆเลยนะครับตอนแรกอยากได้คันประมาณ 6.6 นะครับเป็นคัน2ท่อนคันเบสนะครับแล้วก็อยากได้เวทนะครับ10ยี่ก็ได้นะครับหรือว่าพวก86ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวแอคชั่นคันนะครับอยากได้เป็นตัว MH นะครับแล้วผมส่งไปสอบถามข้อมูลทาง You Love มานะครับในเพจ Facebook นะครับก็คือมันมีคัน86นะครับตอนแรกผมอยากได้ประมาณ86นะครับกลับมาเล่นพวกช่อนกับพงนะครับแต่ว่าแอคชั่นคันนะครับมันเป็นแอคชั่น M นะครับก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับเวท10ยี่นะครับก็เวทครอบคลุมนะครับแล้วก็แอคชั่นเนี่ยเป็น MH ด้วยนะครับคันก็ยังเป็นคันเบส 6.6 ที่ผมต้องการอยากได้อยู่พอดีเหมือนกันนะครับเพื่อมาจับคู่กับเจ้าตัวลอกสไปเดอร์บายสันนะครับเขาให้เป็นซองสีฟ้ามาเลยนะครับปกติผมซื้อมันจะเป็นซองสีดำนะครับตัวนี้มาแล้วนะครับคันฟิตคิงซิกเนเจอร์นะครับผมบอกว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับคันนี้นะครับตอนแรกที่ดูข้อมูลในตัวเพจนะครับก็ค่อนข้างจะสะดุดใจหลายอย่างนะครับดูแล้วสะดุดตาด้วยนะครับตัวสเปคเองอะไรเองก็ดูแล้วค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นคัน 6.6 นะครับ Fit King Signature นะครับตัวนี้นะครับของ You Love Fishing นะครับตัวทรงเขาด้ามนะครับเขาเป็นตัวทรงด้ามพุดเดิ้ลนะครับตัวนี้นะครับตัวลายก็สวยเลยนะครับ Fit King Signature นะครับตัวนี้นะครับ 6.6 นะครับตัวลาย10 20นะครับตัวนี้เวทน้ำหนักนะครับ 12 ถึง 25 กรัมนะครับแอคชั่นเป็น MH นะครับตัวนี้จับดูก็เหมาะมือดีนะครับตัวด้ามท้ายนะครับทำเป็นทรงพุดเดิ้ลเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวรีซีฟนะครับรีซีฟเป็นเหมือนแหวนแต่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นแหวนแต่งนะครับสีดำตัดขอบเงินนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับมีพิมพ์ตรงนี้นะครับคำว่า Fit King นะครับของ You Love Fishing นะครับตัวนี้ตรงด้ามจับตรงนี้นะครับที่เห็นแล้วค่อนข้างสะดุดตานะครับก็คือค่อนข้างสวยเลยนะครับอันนี้ตอนนั้นที่ดูในข้อมูลนะครับของ You Love นะครับที่เขาบอกนะครับว่าปกติคันนะครับตรงเนี้ยถ้ามันไม่เป็นไม้ก๊อกนะครับมันก็จะเป็นยาง EVA นะครับแต่ว่าตรงนี้ของเฮียคองนะครับที่เขาบอกนะครับตรงเนี้ยมันเป็นท่อหดฉลุลายนะครับข้อดีของมันก็คือจับแล้วมันค่อนข้างกระชับนะครับจับแล้วไม่เหนียวด้วยนะครับจับดูถนัดกระชับมือดีนะครับแล้วก็ทำมาก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับเป็นท่อหดนะครับฉลุลายนะครับนี่ที่ด้านท้ายตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ตูดก็มีพิมพ์คำว่า Fit King นะครับอันนี้เป็นหัวทิปท็อปนะครับปลายคันนะครับอย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัว N หรือว่า PE บาทนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะพันไกด์นะครับตัวนี้เขาให้ไกด์มากี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมขอนับก่อนนะครับว่าคันตัวนี้นะครับมีไกด์วางมากี่ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วางไกด์มา10ตัวเลยนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจข้อมูลคันเบสนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่า
ถ้าจะบอกว่ามันเป็นคันเบสนะครับเป็นคันเบสคันแรกของผมเหมือนกันนะครับที่เคยใช้งานยังไม่เคยใช้งานดีกว่านะครับที่เคยเป็นเจ้าของหรือว่าซื้อมาดีกว่านะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเป็นคันเบสคันแรกของทางผมเองเลยนะครับตัวนี้นะครับวางไกด์มา10ตัวนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าปกติคันเบสนะครับเขาให้ไกด์มากี่ตัวนะครับแต่ว่าของตัวนี้นะครับคันฟิตคิงซิกเนเจอร์นะครับตัวนี้นะครับวางไกด์มาทั้งหมด10ตัวเลยนะครับตัวคันฟิตคิงซิกเนเจอร์นะครับที่เห็นนะครับลายแบงค์ X คอร์สนะครับเต็มคันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่โคนเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ทางพี่ๆนานาดูนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าลายแบงค์ X คอร์สนะครับตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่โคนคันเลยนะครับยาวเลยนะครับตัวนี้ยาวเลยนะครับไม่ได้มีแค่ครึ่งคันนะครับยาวๆเลยนะครับจนถึงปลายอ่ะครับถ้าดูนะครับต้องบอกว่าจนถึงปลายคันเลยนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าผมเคยซื้อคันมาเหมือนกันนะครับคันบางค่ายหรือว่าบางรุ่นนะครับที่ผมเคยซื้อก็คือไลแบงค์ไอคอนมันมีจริงนะครับแต่ว่ามันจะมีแค่ประมาณถึงครึ่งคันนะครับเนี่ยประมาณแค่ท่อนนี้นะครับส่วนตัวปลายตรงนี้จะไม่ใช่นะครับแต่เนี่ยคือไลแบงค์ไอคอนที่เขาให้มาเต็มคันเลยนะครับจะบอกว่าภาษาจะเรียกว่าอะไรดีครับจะบอกว่าคันเด้งเหรอครับค่อนข้างดีเลยนะครับคันที่น้ำหนักไม่มากหรือว่าน้ำหนักเบาเดียวข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราเหวี่ยงนะครับคือถ้าเป็นพวกสายตีอ่ะปลอมนะครับเวลาเราไปตกปลาหรืออะไรเนี่ยก็คือเราค่อนข้างจะมันต้องเหวี่ยงคันตลอดเวลานะครับถ้าคันหนักหรือว่าตัวลอกหนักเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่มือนะครับค่อนข้างจะใช้งานได้ไม่ถนัดนะครับแต่ตัวนี้นะครับสัมผัสแรกที่จับนะครับรู้สึกว่าเบาเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อนึงนะครับที่ผมซื้อคันของทาง Euler Fishing นะครับก็คือตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็น Sea Guide นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เฮียคองก็บอกว่ามันเป็นซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับข้อดีของมันก็คือสาย VE ที่วิ่งอยู่ในตัวไกด์นะครับมันจะไม่บาดสายนะครับมันก็จะทำให้สายเราใช้งานได้นานนะครับแล้วก็ลื่นด้วยนะครับเวลาที่เราตีออกไปนะครับตัวสายตัวอะไรก็จะวิ่งออกไปค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ไม่บาดสายด้วยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับจับก็ดูถนัดมือดีนะครับเดี๋ยวผมลองประกบกับเจ้าตัวลอกสไปเดอร์ไบสันนะครับแป๊บนึงนะครับนี่นะครับเจ้าตัวลอกสไปเดอร์ไบสันนะครับแต่ว่าของผมตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะครับรู้สึกว่าตอนนั้นที่ดูข้อมูลในเว็บไซต์นะครับหรือว่าในร้านค้าออนไลน์รู้สึกว่าเขาจะออกตัวเวอร์ชั่น3มาแล้วนะครับนี่ออกผมซื้อเป็นเวอร์ชั่น2นะยังไม่ได้ลองใช้งานเลยนะครับเวอร์ชั่น3ออกมาอีกแล้วนะครับน่าจะค่อนข้างขายดีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้ของผมเป็นหมุนขวานะครับนะแต่ว่าในกล้องภาพอาจจะกลับกันหน่อยนะครับเพราะว่าใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับแต่ว่าอันนี้ของผมเป็นหมุนขวานะครับผมถนัดซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับคู่ดูนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นลอกหยดน้ำนะครับชุดแรกเลยนะครับที่ผมมีนะครับจับยังดูง่ายๆอยู่เลยนะครับไม่ค่อยถนัดด้วยนะครับแต่เห็นคือมันค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ผมมีเพื่อนๆนานานั่งตกปลาด้วยกันเนี่ยเขาเป็นพวกมือเบสมือล่าปลาช่อนอะไรเงี้ยก็ดูแล้วก็ดูสนุกนะครับด้วยความที่เราเป็นนักตกปลาครับเราเลยต้องจับมาสักชุดหนึ่งนะครับมีเก็บไว้ก่อนนะครับเหมือนข้างแสงนะครับก็มีเตรียมไว้ก่อนนะครับใช้งานไม่ใช้งานก็เดี๋ยวอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าไงน่าจะได้ใช้งานแน่นอนนะครับพอจับคู่แล้วก็ดูดีอยู่เหมือนกันนะครับตอนแรกก็มองเป็นเจ้าคันตัวไบสันนะครับตัวกระทิงดุนะครับแต่ว่าดูจากคอมเมนต์นะครับจากหน้าหลายๆท่านนะครับก็คือเห็นก็บอกว่ามันหาค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจในข้อมูลนะครับเพราะว่านี่อ่านจากคอมเมนต์นะครับก็เลยไม่ได้จัดเจ้าตัวนี้มานะครับแล้วก็ตอนแรกว่าจะเล่นเป็นคันเบส2ปลายนะครับที่ผมเคยใช้งานแล้วก็ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับแต่ว่าพอดีไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็หวยมาออกที่ตัวนี้แล้วครับของค่าย Euler Fishing นะครับตัวนี้นะครับ
จ้าคันฟิตคิงนะครับซิกเนเจอร์นะครับแล้วก็อยากได้ 6.6 อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆผมมีสปิน6ฟุตอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีระยะ7ฟุตด้วยนะครับถ้าขาดก็ขาด 6.6 นะครับเจ้าตัวคันฟิตคิงซิกเนเจอร์นะครับเดี๋ยวให้ทางพี่ๆนะดูชัดๆอีกทีนะครับด้ามคันนะครับเป็นทรงพุดเดิ้ลนะครับตัวนี้นะครับลายเอ็กคอร์ดเริ่มตั้งแต่โคนเลยนะครับมือจับนะครับเป็นท่อหดฉลูลายสีดำนะครับจับกับเจ้าตัวลอกสไปเดอร์ไบสันนะครับรีซิปเป็นแหวนแต่งนะครับฉลูลายนะครับแล้วก็เริ่มไปก็เป็นตัวแบงค์นะครับลายแบงค์เอ็กคอร์ดนะครับเริ่มไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็ไกด์นะครับเป็นซีไกด์นะครับวงในก็เป็นซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับลดการบาดสายนะครับทำให้เราส่งสายได้ลื่นขึ้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นการรีวิวเจ้าคันนะครับตัวคันฟิตคิงซิกเนเจอร์นะครับของผมนะครับเป็นระยะ 6.6 นะครับเวท10ยี่นะครับตัวนี้นะครับคัน2ท่อนนะครับจับกับเจ้าลอกสไปเดอร์ไบสันนะครับถ้าจะติดเหลืออีกเรื่องนึงนะครับก็คือเดี๋ยวเหลือแค่ไปทดสอบการใช้งานนะครับแต่ว่าผมก็เล็งหมายไว้แล้วนะครับว่าจะไปลองทดสอบดูนะครับเดี๋ยวถ้าได้ลองงัดลองอะไรก็น่าจะมาบอกเล่าให้ทางพี่เวียนาได้รับทราบหรือว่าได้รับดูข้อมูลแอคชั่นเป็นยังไงนะครับเหนียวไหมนะครับการสู้ปลาการบังคับปลาเป็นยังไงบ้างนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราไปตามดูการ EP หน้านะครับเดี๋ยวน่าจะมีอีกสัก EP นึงนะครับทดสอบเจ้าตัวคันฟิตคิงนะครับกับลอกสไปเดอร์ไบสันนะครับถ้าพี่ๆนานาชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุก Subscribe เลยนะครับที่มากดรับชมมากดติดตามนะครับถ้ายังไงงั้นผมขอตัวลาพี่ๆนานาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปทดสอบนะครับเจ้าลอกสไปเดอร์ไบสันนะครับแล้วก็คันฟิตคิงซิกเนเจอร์นะครับสำหรับมือใหม่อย่างผมด้วยนะครับจะเข้ากระบวนการการฟู้หรือเปล่านะครับอาจจะต้องไปลองปรับนวงปรับอะไรเหมือนที่ผมดูในคลิปที่ทางพี่เพียรนาสอนด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ